สวัสดีเจ้าแกมนี่เนาะคลิปนี้ก็ฝากถึงพวกที่ว่ารักเหนียวไก่ก็คือแบบว่าเรื่องมีแบบว่าคือว่ากูซื้อเหนียวไก่หน้าสี่แยกใช่ไหมเหนียวไก่เนี่ยกูซื้อ30กูเดินเข้าเซเว่นกูเอาไปตั้งหน้าตะกร้ารถใช่ไหมล่ะถึงกูเดินเข้าในเซเว่นเดินเข้าแป๊บเดียวนี่กูไปออนไลน์ใช่ไหมถึงพอกูมาดูอีกที่แม่เหนียวไก่หายมึงว่าขี้รักมึงว่าคนรักหรือว่าหมาคาบหรือแมวกินมึงคิดดูเอาเองไงแม่มันไม่มีปัญญาซื้อเหนียวไก่อ่ะ30 บาทนี่ยังไม่มีปัญญายังมารักของคนอื่นเด็ดแม่กูเจ็บใจหนักนี่จริงกูไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงก็ฝากบอกคนที่ว่ารักเหนียวไก่ด้วยเนาะว่าเด็ดแม่อย่าให้กูรู้นะว่ามึงรักเด็ดแม่กูเอาเหนียวไก่ยัดปากมึงแม่มึงจำไว้เด็ดแม่จริงเด็ดแม่กูเครียดหนักนี่จริงเหนียวไก่หายเด็ดแม่แล้วกูตั้งใจอยู่สาซื้อมากินนั่งบายบายใจที่บ้านนี่เด็ดแม่กับถูกรักคิดดูเหนียวไก่มันยังรักคุณคิดดูเองนะจริงไอ้ยาจริงเครียดเลยนี่จริงซื้อตั้ง2 ชิ้นอยู่บ้าแล้วบ้านนี้นั่งกินลอยบายใจไปแล้วเลยเด็ดแม่ขอให้ไก่ติดคอตายเด็ดแม่ใครกินเด็ดแม่จริงอูซิมนะจริงเหนียวไก่ยังรักคิดดูร้านก็ยังไม่ยอมไปซื้อยอมมารักเหนียวไก่กูเด็ดแม่อุบาทคนไปแล้วเนาะฝันดีทุกคนไม่เป็นไรตังกูเยอะกูซื้อใหม่ได้กูซื้อมาแล้วไม่ต้องห่วงเด็ดแม่ถ้าวันหลังถ้าไม่มีปัญญาถ้าอีกินจริงบอกกูนี่กูซื้อให้เด็ดแม่นี่มารักของกูเจ็บใจนะเด็ดแม่เบี้ยกูยังนี่ในกระเป๋านี่เป็นปึกเด็ดแม่จริงไม่อยากอีโม่ไปเนาะบ๊ายบายฝันดี